ยากลุ่ม SGLT2 inhibitor นะคะยากลุ่มนี้จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายตัวนะคะแล้วก็ยากลุ่มนี้ค่ะหลักๆแล้วจะเป็นยาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะหมอเคยเล่าให้ฟังไปในวิดีโอก่อนนะคะว่ายากลุ่มนี้สามารถที่จะมีประโยชน์ในผลการวิจัยนะคะบอกว่ายากลุ่มนี้ค่ะมีประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้ยังช่วยชะลอการเสื่อมของไตนะคะช่วยป้องกันไตวายนั่นเองค่ะซึ่งการวิจัยออกมาในช่วงแรกนะคะก็คือเขาทำวิจัยในผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเบาหวานค่ะหลังจากนั้นนะคะเนื่องจากว่าผลการวิจัยค่ะออกมาดีมากนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าผลการวิจัยออกมาดีมากนะคะดังนั้นเขาก็เลยมีการทำวิจัยต่อนะคะโดยกลุ่มที่เลือกมาทำวิจัยเนี่ยค่ะปัจจุบันก็คือมีตัวยาตัวนึงนะคะในกลุ่มนี้ก็คือดาปากิฟโฟซินนะคะณปัจจุบันค่ะยังมีแค่ตัวยาตัวนี้ตัวเดียวนะคะที่ทำวิจัยออกมาทั้งในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานด้วยแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นไตเรื้อรังที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะโดยผู้ป่วยที่เป็นไตเรื้อรังแต่ไม่ได้เป็นเบาหวานที่เลือกมาในกลุ่มนี้ค่ะก็มีอยู่ด้วยกันหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นความดันค่ะผู้ป่วยที่เป็นไตอักเสบโดยจากการวิจัยนะคะก็ผลออกมาค่อนข้างจะดีมากนะคะไม่ได้แตกต่างอะไรผลการวิจัยเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการให้ยาตัวนี้นะคะในผู้ป่วยที่เป็นไตเรื้อรังที่เป็นเบาหวานด้วยนะคะนั่นก็คือสามารถยาตัวนี้นะคะสามารถที่จะป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่เป็นไตเรื้อรังที่ไม่ได้เป็นเบาหวานและก็ยังช่วยชะลอการเสื่อมของไตก็คือป้องกันไตวายในผู้ป่วยที่เป็นไตเรื้อรังที่ไม่ได้เป็นเบาหวานด้วยนะคะอะไรก็ตามค่ะกลุ่มที่เลือกมาในการวิจัยเนี่ยค่ะเขาก็เลือกมาสำหรับผู้ป่วยที่มี GFR นะคะ25-75ค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะหมอก็จะขอแจ้งก่อนนะคะว่าใน FDA ของอเมริกาเนี่ยค่ะรับรองให้ใช้ด้วยเหตุผลว่าเป็นยาไตนะคะไม่ได้เป็นยาเบาหวานคือผู้ป่วยที่เป็นไตเรื้อรังแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะใช้ยานี้เพื่อชะลอการเสื่อมของไตเพื่อป้องกันไตวายได้แต่สำหรับประเทศไทยนะคะอันนี้จะต้องรอขั้นตอนก่อนนะคะยังไม่ได้ผ่านการรับรองในขั้นตอนนี้ค่ะแต่หมอก็เข้าใจว่าแค่น่าจะเป็นแค่รอระยะเวลาของขั้นตอนของการรับรองยาเฉยๆนะคะนอกจากนี้ค่ะยาในกลุ่มเดียวกันกับตัวนี้นะคะผลการวิจัยตอนนี้จะมีแค่ดาปากิฟโฟซินตัวเดียวนะคะแต่ว่ายังมีขั้นตอนของการวิจัยของยากลุ่มนี้นะคะแต่ว่าเป็นตัวอื่นค่ะก็น่าจะค่อยๆออกตามมาที่หลังนะคะซึ่งก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นผลในทิศทางเดียวกันนะคะเพียงแต่รอขั้นตอนของการวิจัยยืนยันเท่านั้นเองนะคะก็จะเห็นว่ายาตัวนี้นะคะเริ่มต้นจากการที่เป็นยาเบาหวานนะคะเหมือนคุณหมอเบาหวานนะคะคุณหมออายุรกรรมที่รักษาคนไข้เบาหวานค่ะจะเป็นหลักนะคะในการเริ่มใช้แต่ต่อมาค่ะตอนนี้นะคะข้อบ่งชี้ที่ได้รับการรับรองแล้วของในไทยก็ได้รับการรับรองแล้วนะคะก็คือผู้ป่วยโรคหัวใจเนี่ยค่ะโดยที่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจที่เป็นหัวใจวายนะคะโดยที่ไม่ได้เป็นเบาหวานค่ะก็มีข้อบ่งชี้ในการที่จะใช้ยาตัวนี้เพื่อรับประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะของไตก็รอนะคะรอข้อมูลรอการรับรองตามมาเท่านั้นเองนะคะดังนั้นอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นข่าวดีข่าวนึงนะคะของผู้ป่วยไตเรื้อรังค่ะตั้งแต่ไตระยะ1 2 3เลยไปจนถึงกลุ่มไตเรื้อรังกลุ่มที่4ด้วยนะคะกลุ่มที่4เนี่ยโดยระยะไตก็จะหมายถึง GFR 15ถึง30ใช่มั้ยคะแต่ว่าในวิจัยนี้ค่ะก็จะทำเลยมาจนถึง GFR นะคะเกิน25นะคะก็คือในกลุ่มที่เป็นไตระยะ4ค่ะถ้าเกิด GFR อยู่ระหว่าง15ถึง25อันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเกิน25ค่ะ25ถึง30แม้ว่าท่านจะเป็นไตเรื้อรังระยะ4อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มวิจัยนะคะซึ่งได้รับผลเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆค่ะวันนี้หมอก็เลยนำเรื่องนี้มาฝากกันนะคะเหมือนว่าเป็นข่าวดีข่าวนึงของผู้ป่วยไตเรื้อรังค่ะอย่างไรก็ตามนะคะยังแนะนำเช่นเดิมนะคะอันนี้เป็นเหมือนกับว่าหมอนำข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ก็ถ้าท่านใดค่ะคิดว่าตัวเองอาจจะมีประโยชน์จากยากลุ่มนี้นะคะเป็นผู้ป่วยไตเรื้อรังนะคะอาจจะเป็นหรือไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วก็ GFR อยู่ระหว่างเนี่ยค่ะ25ถึง75นะคะคำแนะนำก็คือปรึกษาคุณหมอที่ดูแลท่านค่ะว่าท่านเหมาะสมในการที่จะรับยากลุ่มนี้หรือเปล่านะคะรวมทั้งถ้าเกิดคุณหมอแนะนำแล้วว่าท่านเหมาะสมในการรับยากลุ่มนี้ค่ะจำเป็นจะต้องยังติดตามนะคะติดตามทั้งอาการติดตามทั้งผลเลือดดูว่ามีภาวะแทรกซ้อนอะไรไหมนะคะกับคุณหมอนะคะไม่แนะนำให้ซื้อยากลุ่มนี้ทานเองนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ดูวิดีโอเสร็จนะคะดีใจใหญ่เลยไปซื้อแล้วเกิดผลภาวะแทรกซ้อนนะคะยาจะมีทั้งผลดีแล้วก็มีข้อแทรกซ้อนที่ต้องระวังนะคะต้องติดตามกับคุณหมอที่ดูแลค่ะ
วันนี้หมอก็เลยนำข่าวดีมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนต์สวัสดีค่ะ